วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องอาชูร่านะครับก็มาถึงตอนที่4ของแฟนตาซีแล้วบุกป่าปีศาจกันนะครับสำหรับการต่อสู้กับศัตรูนะครับจะเป็นการเดินย่องที่เราเดินไปถ้าพบศัตรูนี่ก็จะตัดต้นไม้ต่อสู้นะครับการต่อสู้นี่เราก็ต้องพยายามขโมยของจากศัตรูนะครับให้คำสั่งสกิลนะครับการขโมยของเพราะว่าไอเทมจำเป็นมากสำหรับเกมนี้นะครับเราพยายามเก็บเอาไว้ให้ได้มากๆมันสามารถจะผสมเป็นไอเทมชิ้นใหม่ได้ด้วยนะครับสำหรับไอเทมที่เรามีเกินนะครับก็คือมีซ้ำมีอะไรก็ไม่เป็นไรพยายามสะสมชิ้นใหม่นะครับเมื่อเราปราบศัตรูได้แล้วก็เราก็จะได้ภาพประสบการณ์มาแล้วก็อาจจะได้เป็นไอเทมบางส่วนนะครับไม่นะเกิดอะไรขึ้นเหรอเธอกำลังแย่ปล่อยยงหญิงเดี๋ยวนี้นะดูเหมือนมันไม่ฟังนายพูดเลยนะเข้ามาพวกหญิงกาเน็ตถูกต้นไม้ปีศาจจับอยู่นะครับสีดันก็ต้องร่วมมือกับสไนเนอร์ช่วยเธอออกมาให้ได้นะครับนี่ครันอะไรกันแสงนั่นฉันไม่รู้แต่รู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามันเป็นพรานฉันเคยได้ยินมาพรานเกิดขึ้นจากจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเอาล่ะตอนนี้เราต้องช่วยเธอออกมาให้ได้รูดพลังไปกันต้นไม้นั่นมันดูดพลังองค์หญิงช่วยองค์หญิงออกมาให้ได้องค์หญิงรับโพชั่นไปเราต้องคอยเติมพลังให้องค์หญิงแค่เด็กอย่าให้พลังของเธอลดเหลือศูนย์นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นก็จะจบเกมนะครับอย่าไลท์เต็มตอนนี้ถ้าสปอร์ตอาร์ตก็ยังใช้ได้รูดพลังหยัดเฮ้ยในร่างกายนี่ซีดันก็จะโจมตีได้แรงกว่าแต่อยู่ได้ไม่นานครับตอนนี้ร่างเดิมแล้วนะครับไตเต็มก็ใช้กิ่งเป็นเรานะครับเวลาเราเลือกคำสั่งโจมตีก็จะโจมตีได้ที่ตัวเอ็กสเต็มสำหรับการเลือกคำสั่งครับในแข่งก็คือค่อนข้างยากเลยเรามีแค่2คนนะครับไตสเต็มเอฟสเต็มสีดำวิ่งสีดำมีพลังเหลือน้อยครับเป็นพลังสีแดงเป็นที่พลังเหลือน้อยเนี่ยหนังสือก็จะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือหมดสติเราต้องใช้ไอเทมอีกชนิดหนึ่งครับการที่จะเมื่อกี้ผมลองขโมยของจากตัวต้นไม้ต้นนี้แล้วขโมยไม่ได้ครับรู้สึกจะมีดาบใหญ่ขโมยไม่ได้ที่ยาข้าจะต้องช่วยองค์หญิงออกมาให้ได้ฮิชไม่ได้นะครับไม่สามารถจะช่วยอะไรพวกเราได้เลยนะครับ
จ้าไทสันเคทไปเอายิงเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยมันหนีไปแล้วองหญิงองหญิงนี่มันอะไรกันเนี่ยมันไปไหนแล้วล่ะเธอถูกจับไปแล้วโทษนะฉันกลัวจนไล่คาถาไม่ได้มอนสเตอร์นั่นมันจะกินเธอโอ้ยฉันปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงไม่เป็นไรเธอยังมีชีวิตอยู่มอนสเตอร์นั่นเป็นแค่ลูกสมุนมันจะพาเธอไปหานายของมันหมายความว่าองค์หญิงเราต้องไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้นะไม่นะปล่อยฉันช่วยด้วยช่วยผมด้วยเราจะไว้นี่ไปฟาร์มหัวหน้าอีกตัวหนึ่งไอ้ที่ยอมไฟเยอร์ดูเหมือนไฟจะทำอันตรายกับมันได้ดีมากเลยเนี่ยเราช่วยบีบี้กันออกมาเถอะดูพลังดูพลังแห่งธรรมชาติข้าทั้งสี่ข้าขอยืมพลังจงมาเกิดผลเป็นไฟด้วยไฟเยอะนี่นั่นแหละห้องเวทต่อไปบีบี้เดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองเอารับโพชั่นไหมข้าจะจัดการมันเองข้าจะช่วยเจ้าเองอมลูกกุ้งปุ๋ยปุ้งนิ้งมุ้งนิ้งตะมุตะมุไปยาผมทำไว้ก่อนนะข้าจะช่วยเจ้าใครจะยอมพุทธลังผมกับหม่อมมันเลยมาจานได้ได้ได้โอ้มันลุกกุ๊กกุ๋ยมันลุกกุ๊กกุ๋ยมันลุกกุ๊กกุ๋ยไปย่าโอ้ยโดนเป่ากับหม่อมไปย่าทำไมห้องเวทสามครั้งไม่เห็นเหมือนกันทุกครั้งเลยเฮ้ยเจ้าอย่าไปทักเขาเวทมนต์เป็นอะไรที่ลึกลับคนอย่างพวกเราไม่เข้าใจหรอกคือหมายปีศาจก็งั้นงั้นแหละแต่เทพเป็นทางเขารอดไปทีขอบคุณนะนายโอเคไหมโอเคครับเฮ้ยอะไรกันพวกนายองค์หญิงนายโชคดีมากนะเพราะซีดันพานายมาไม่งั้นนายคงตายไปแล้วมอนสเตอร์ในป่าจะเพาะเมล็ดในตัวของนายเมื่อตัวอ่อนงอกเป็นแอสตาลาวิสตานายก็จะโดนกินเนื้อจนเหลือแต่กระดูกแล้วผมจะตายไหมครับไม่เป็นไรดื่มนี่สิมันจะกำจัดเมล็ดออกจากตัวนายองหญิงก็จะไปช่วยท่านเดี๋ยวนี้แหละอุ้ยหลีกไปนะห้องของแกอยู่ข้างหลังเข้าไปองหญิงกำลังอยู่ในอันตรายพวกเจ้าตั้งใจให้ข้าทิ้งเธอเหรอแกมีทางเลือกหรอกไม่ต้องห่วงเจ้าหญิงหรอกหัวหน้าข้ากำลังคิดแผนอยู่เฮ้ยปล่อยข้านะไปพักซะแล้วก็กินยาที่ข้าให้ไปด้วยล่ะโอ้ยบ้าจริงๆข้าไม่ควรจะอยู่ที่นี่ชีวิตองค์หญิงกำลังอยู่ในเงื้อมือปีศาจหัวหน้าโจรอย่างพวกมันจะไปทำอะไรได้ยานี่สีกับกลิ่นมันแย่มากเป็นยาพิษเองเลยละมั้งเนี่ยข้ากินมันไม่ลงแต่ว่าพระเจ้าช่วยเอาวะรสชาติก็ไม่แย่นี่หว่า
ลืมไปได้เลยปีศาจริ้นกายอยู่ในหมอกมันอยู่ทุกที่ในป่าอะไรกันพวกเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอใช่เราต้องช่วยคนเจ็บก่อนข้ารับไม่ได้หัวหน้าข้าจะหาคนไปช่วยด้วยถ้าแกออกไปตอนนี้พวกคนเจ็บมันจะเป็นตัวถ่วงพวกแกซะเปล่าให้ลูกน้องที่บาดเจ็บไปช่วยองค์หญิงไม่ได้หรอกมันไม่ถูกต้องข้าจะให้พวกเราพักฟื้นก่อนแล้วแกก็ห้ามออกจากเรือเข้าใจไหมฉันไม่อยากจะเชื่อหัวหน้าจะทิ้งเธอหัวหน้าไม่เคยทำอะไรเลยขี้ขลาดมากแอคทีฟไทม์อีเวนต์เวลาแห่งการหลบหนีสภาพห้องก็เสียหายมากบางทีถ้าพังกำแพงออกไปก็คงจะออกไปได้แล้วเนี่ยสู้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 เราต้องออกไปโอ้ยแต่ว่าแต่ข้ายังป่วยอยู่นี่มันอะไรโอ้ตุ๊กตาโสมน่าเกลียดอะไรนะองค์หญิงกาเน็ตอายุ15พวกมันบังอาจเขียนชื่อองค์หญิงบนตุ๊กตาน้องเน่านี่เหรอองค์หญิงอายุ16เว้ยไม่ใช่15องค์หญิงตุ๊กตาตัวน้อยอยู่ที่ไหนนะตุ๊กตากาเน็ตจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทุกคืนนี้ก็จะนอนหลับได้ยังไงโอ้ยอยากจะบ้าตายตุ๊กตาที่น่าสงสารคงอยู่ในกองเพลิงแล้วโอ้ยจะเอาตุ๊กตาฉันให้แบ็คเมดดื่มยาแล้วเขาไม่เป็นไรดูเหมือนเขาอยากจะเจอนายนะขอขอบคุณนะครับที่ช่วยผมโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยที่จริงมนต์ดำของนายต่างหากแหละที่ช่วยพวกเราเอาไว้อะนายรู้ไหมนายมีพลังพิเศษทั้งที่เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆอะไรเหรอหรือว่านายจะโกรธที่ฉันว่านายตัวเล็กเฮ้ นายคือจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่นะที่มากับพลังอันมหาศาลโอเคไหมดูสินรกยังปิดเลยทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกผมขอโทษนะครับตอนที่มอนสเตอร์จับเธอไปผมช่วยอะไรไม่ได้เลยเฮ้ ไม่ต้องใส่ใจเรื่องเจ้าหญิงฉันจะพากลับมาเองฉันสัญญาขอบคุณมิสเตอร์ซีดันว้าวนี่เป็นครั้งแรกกันเนี่ยที่มีคนเรียกฉันว่ามิสเตอร์นายเรียกฉันว่าซีดันเฉยๆก็ได้นะโอเคซีดันผู้หญิงที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังที่นี่เราเคยมากับผู้หูนี่แล้วฉันต้องทำอะไรต่อดีรูบี้นะครับหนึ่งในทันทรัตตกเรือนะครับตอนที่พวกเราหนีออกมาจากปราสาทนะครับว้าวเขาเป็นคนน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยบางทีฉันอาจจะทำตามสัญญาไม่ได้เพราะฉันไม่รู้ได้ซ้ำว่าองค์หญิงอยู่ที่ไหนฉันไม่เคยรู้สึกแปลกอย่างนี้มาก่อนบางทีคงเป็นโชคชะตาที่ทำให้เรามาเจอกัน
ฉันอธิบายไม่ถูกฉันไม่เคยหยุดคิดถึงเธอเลยฉันจะต้องทำยังไงดีเนี่ยไปตามหาเธอใช่ไม่ต้องคิดแล้วเธอน่ารักกำลังลำบากนั่นแหละสำคัญใครอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อนายนี่เองทำไมนายถึงดูเข้มแข็งจังแล้วนายจะทำไงต่อฉันจะพานายกับแบล็คเมดไปช่วยเจ้าหญิงนายบ้าหรือเปล่านายไม่รู้หรือว่าข้างนอกมันอีกอย่างหัวหน้าไม่อนุญาตให้ไปแน่ฉันรู้แล้วทำไมต้องเล่นเป็นฮีโร่ด้วยหัวหน้าฆ่านายแน่แล้วไปพูดกับหัวหน้าหรือยังรออะไรอยู่ล่ะไปพูดกับหัวหน้าสิต้นไม้ปีศาจมันโจมตีทุกคนไม่งั้นเขาก็ไม่เรียกว่าป่าปีศาจหรอกตรงนี้เราก็พยายามหาสมบัติที่อยู่ในเรือนะครับตามหีบสมบัตินะครับวันนี้เราก็จะได้ถุงมือวิสนะครับเราต้องเตรียมตัวเพื่อจะไปบุกป่าปีศาจอีกครั้งนะครับคำสั่ง ability เป็นการเซตค่าต่างๆนะครับ equipment นี่ก็คือเป็นการใส่ไอเทมตะกี้เราได้ถุงมือวิสมานะครับแต่ซีดันเขามีอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับเราก็เอาไว้ให้เพื่อนเราใส่ก็ได้นะครับเช็คไอเทมนิดนึงนะครับโพชั่นเหลือแค่อันเดียวนะครับถุงมือบอลก็ใส่ไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องไปหาซื้อโพชั่นเพิ่มเพราะการต่อสู้ครั้งต่อไปนี่ไอเทมเพิ่มพลังนี่จำเป็นมากนะครับด้านหลังของแบงก์ก็มีหีบอยู่อันนึงนะครับก็ได้ถุงมือวิสมาอีกแล้วเราขังเจ้าอัศวินไว้ในห้องเก็บของดูเหมือนมันจะมึนๆนิดหน่อยแต่อาการมันก็ไม่ได้แย่มากพยายามสำรวจหาไอเทมนะครับที่อยู่ในเรือฉันจะต้องตายที่นี่หรือเนี่ยไหนได้ยินเสียงไหมเสียงร้องไห้อ่ะได้หมวกแรปเปอร์นะครับโอ้แกไปนานเหมือนกันนะข้ารอจนหลับเลยแล้วสรุปแกจะไปใช่ไหมใช่ข้าสัญญากับกาเน็ตตั้งแต่ตอนที่ลักพาตัวนางแล้วเอ้ออะอะอะก็ไม่ได้ถามเหตุผลเจ้าไม่สงสัยหรอกเพราะเธอสวยขนาดนั้นแค่นั้นก็พอแล้วเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าจะไปต้องทำตามกฎของเราตกลงโอเคไปห้องเก็บของเราต้องใช้ที่กว้างหน่อยเจ้าพร้อมหรือยังพร้อมทุกเมื่อเราจะต้องสู้กับบาคูหัวหน้าเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ซีดันต้องการจะออกจากกลุ่มนะครับไปช่วยพาไปหอมมือนะเจ้าอยากจะออกจากคุ้มก็เอาชนะข้าให้ได้เฮ็ดมันเพื่อโดยได้ไฮ
วยเจ้าหญิงให้ได้อย่าอ่ะๆแกจักรจี้ว้าพี่ชิเก็บมือดีขึ้นนี่ถ้าบอกแล้วนะข้าจะไม่ออมมือให้หรอกมังจะโอ้ครับผมรักจะเข้าไปนี่เห็นบัตรจะเด็ดสุดนะหัวหน้านี่แน่ไม่ธรรมดาเลยนะเจ้าเนี่ยไอ้ยอดนี่หัวหน้านี่โอเคเจ้าชนะใส่ข้าจะบ้าไปแล้วลาโวไปหาเจ้าหญิงได้โอ้ยจะบาดเจ็บก็เพราะไอ้ท่าสุดท้ายของหัวหน้านั่นแหละไปทางนั้นซีดันฉันปลดล็อกประตูให้แล้วนายเข้าไปคุยกับนายได้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าเหมือนบ้าไปแล้วอุ้ยแปลกใจมากนะที่นายชนะโปรตีบอสแกงหัวนายเห็นอีกนะอุ้ยมาเถอะแกเป็นนายยังมาเล่นตุ๊กตาอีกหุบปากไอ้จะโจร500จะมีวันเข้าใจข้าหรอกก็แกเป็นห่วงองค์หญิงมากเท่านั้นแต่แกไม่ลักพาตัวท่านมาก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงข้าจะกดหัวแกซะโธ่นะทำเรื่องที่มันง่ายหน่อยฉันจะไปตามหาเธออยากจะให้นะตามมาด้วยถ้าทำตัวดีๆนะเข้าใจไหมนายสนิมสนิมเหรอนี่ข้าชื่ออเดลเบิร์ตไทเนอร์เฟยเป็นนายกองกลุ่มอัศวินฟูโตข้าไม่ยอมร่วมมือกับแกหรอกไอ้โจร500นายกองฉันก็นึกว่านายเป็นทหารกิ๊กก๊อกใส่เสื้อกลอขึ้นสนิมซะอีกดูสถานการณ์บ้างมันไม่เกี่ยวกับทันทรัตฉันตัดสินใจเองฉันจะช่วยกาเน็ตแกอย่าโป้ปดนะไม่งั้นข้าจะฆ่าแกซะจ้าจ้าไว้ใจได้เลยนายสนิมเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยข้าไปกับแกเพื่อช่วยองค์หญิงพอจบเรื่องนี้ข้าจะจัดการกับแกตามสบายเถอะแต่มันยากเกินไปนะถ้าแค่2คนไปขอร้องอาจารย์วีวีมาช่วยเถอะทำไมนายถึงเรียกวีวีว่าอาจารย์ล่ะไอ้เจ้าโง่มนต์ดำที่เขาใช้อ่ะเป็นพลังที่เหนือจินตนาการข้าก็ไม่อยากให้เขามาร่วมรับเคราะห์กับพวกเราหรอกนะแต่ว่ามันจำเป็นเพื่อช่วยองค์หญิงเราต้องการพลังของอาจารย์วีวีเข้าใจใช่ไหมตกลงฉันจะลองไปคุยกับวีวีดูว่าปีศาจเข้าไปแล้วการจะย้อนกลับออกมาเนี่ยมันไม่ได้นะเจ้าลองไปดูกับตาเจ้าเองเถอะข้าเชื่อว่าเจ้าจะพบองค์หญิงการจะออกจากป่าว่ายากแล้วแต่การกลับเข้าไปอีกมันยากยิ่งกว่าอีกนะมันเป็นหนทางยาวไกลที่ทอดไปยังลินบัม
ข้าได้ยินว่าเจ้าชนะหัวหน้าได้เจ้ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวแต่หลังจากนั้นข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมหัวหน้าถึงหัวเราะชอบใจเจ้าตีเขาแรงไปหรือเปล่าวีวีเราจะไปหาเจ้าหญิงจริงเหรอเยี่ยมมากโอเคระวังตัวด้วยนะที่จริงเราอยากให้นายไปด้วยอะแต่ผมทำอะไรไม่เป็นนะเข้มแข็งหน่อยครับอาจารย์วีวีมนต์ของท่านมีผลกำราบพวกมอนสเตอร์ได้นะครับจริงๆแล้วข้าเชื่อพลังท่านมากกว่าไอ้โจร500ข้างๆนี่อีกแต่ผมกลัวว่าสุดท้ายจะทำอะไรไม่ถูกในโปรดนะครับอาจารย์วีวีในนามขององค์หญิงกาเน็ตและอาณาจักรอเล็กซานเดรียท่านได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะครับมาเถอะนายไปถึงแบล็กเมดไม่ใช่เวลามาร้องไห้นะโชว์เทพกันเลยตกลงนะออกเดินทางกันโอเคครับผมจะพยายามนะขอบคุณมากครับอาจารย์วีวีเดี๋ยวครับพระอาจารย์วีวีครับคือช่วยใช้มนต์ดำเสกของขลังเฮ้ยไม่ใช่ช่วยเสกของแบบที่ท่านเคยใช้กับพวกปีศาจนะครับไอองค์มลุกกุ๊กกุ๋ยมลุกกุ๊กกุ๋ยนะครับช่วยใช้กับเอ้ยดาเวทเหรอโอเคครับผมจะลองดูตอนนี้ก็ครบทีมแล้วครับเราก็จะมาใส่ไอเทมที่เราเก็บได้นะครับตามที่ต่างๆนะครับในเรือนะครับที่เราเจอพวกถุงมือนะครับถุงมือบรอนอย่างเงี้ยก็สไตรเนอร์เขาใส่ได้นะครับพยายามใส่ไอเทมให้ครบเพราะว่าจะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเมื่อศัตรูหรือปีศาจเขาโจมตีมาหาเรานะครับเรามีพลังป้องกันเราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัววีวีนี่ก็บางมากนะครับพลังป้องกันน้อยก็พยายามใส่ไอเทมให้ครบนะครับบางทีการเล่นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเดินย้อนกลับนะครับเราควรจะเล่นไปด้านหน้าเลยครับเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับจะมีไอเทมพิเศษของไซเนอร์อยู่ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะครับพยายามเล่นให้เร็วที่สุดนะครับไงสิจะไปขุดหาเธอเหรอฉันนั่งไม่ติดหรอกฉันรู้ว่าผู้หญิงอยู่ในอันตรายนี่แหละคือฉันละนายครบทีมแล้วนี่เข้าใจละนายอิจฉาดิครับจะไปหาสวีทพายใช่ไหมล่ะฉันมารอก็เพื่อจะเอาไอ้นี่ให้กับนายโอ้นายนี่ห่วงฉันเสมอเลยนะซึ้งอ่ะยาเสน่ห์เหรอโอ้ยไม่ต้องการหรอกฉันต้องการรักแท้เมื่อไหร่นายจะเลิกคิดถึงผู้หญิงสักวินาทีจะได้ไหมนี่มันยาตัวเดียวกับที่ฉันให้แบล็กเมดกับไนฟ์เฟยเอาไว้ป้องกันเมล็ดปีศาจแจ๋วของดีมีประโยชน์ทำไมฉันต้องช่วยนายตลอดเลยไม่เข้าใจเลยนี่บอสเขาฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกนายด้วยล่ะอย่าลืมเรื่องความสามารถถึงเจ้าจะออกกลุ่มไปแต่เจ้าก็ควรฝึกเรียนรู้อยู่อย่างเข้มแข็งโชคดีบาคุเฮ้แบงค์แล้วฉันจะปรับความสามารถยังไงอ่ะนายลืมพื้นฐานแล้วเหรอเรื่อง ability อ่ะนายก็เปิดเมนูมาแล้วก็เลือกคำสั่งต่างๆเข้าใจไหม Thank you ไว้เจอกันนะบางทีเราอาจจะไม่เจอกันอีกขอโทษด้วยนะกดก็คือกดตอนนี้เจ้าออกจากกลุ่มไปแล้วข้าก็ต้องเก็บเงินเจ้านะถ้าเจ้าต้องการไอเทมเราต้องซื้อโพชั่นไว้เยอะๆนะครับเพราะตอนที่เราสู้ครั้งที่แล้วนี่เราใช้ไปเยอะเลยแล้วไม่มีใครที่สามารถฟื้นพลังได้นะครับฟินิกดาวนี่ก็เอาไว้ช่วยตอนหมดสตินะครับกลับมาพักได้นะพวกเราต้อนรับเจ้าเสมอก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับมีไอเทมซ่อนอยู่ตัวนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขออภัยด้วยที่ออกช้าไปนิดหนึ่งคลิปนี้เพิ่งติดช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับขอขอบคุณครับ